สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราสินีสิงห์สุวรรณค่ะออกอากาศเป็นประจำนะคะทาง YouTube ช่อง RMUTP Live ค่ะรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามรับฟังกันคุณผู้ฟังคะจะเป็นอย่างไรคะหากโรงพยาบาลไม่ใช่สถานที่ปลอดภยัยสําหรับแพทย์ผู้ทํางานอีกต่อไปค่ะคดีนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะเมื่อวันที่ 9สิงหาคมปี2567เว็บไซต์ของประเทศอินเดียนะคะได้รายงานข่าวสุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับแพทย์หญิงที่เธอถูกฆ่าข่มขืนในโรงพยาบาลในเมืองโกกาตาประเทศอินเดียซึ่งข่าวนี้นะคะจุดชนวนความโกรธแค้นให้กับประชาชนหลายหมื่นคนเรียกได้ว่าแพทย์ต่างๆนะคะออกมาลงถนนประท้วงหยุดงานเรียกร้องความยุติธรรมค่ะเรื่องราวดังกล่าวนะคะสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ รับฟังผู้รับรู้เหตุการณ์นี้นะคะเนื่องจากแพทย์หญิงวัย31ปีก่อนวันที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเธอเธอได้กล่าวคำพูดสุดท้ายเอาไว้ว่าแม่คะอย่าลืมเตือนพ่อให้ทานยาตรงเวลาด้วยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงหนู และหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาค่ะเธอก็ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมแม่ของสาวเคาะร้ายลายนี้นะคะเล่าว,ว่าหลังจากลูกสาวยังไม่กลับบ้านเธอพยายามติดต่อหาลูกสาวแต่ไม่มีใครรับสายและต่อมาค่ะเช้าว,วันที่9สิงหาคมปี2,567ก็มีผู้พบร่างของแพทย์หญิงคนดังกล่าวอยู่ในห้องโถงมีบาดแผลหลายแห่งตามร่างกายซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปนวันนั้นนะคะหมอสาวคนดังกล่าว กำลังอยู่เวรเรียกได้ว่าเธอทํางานอย่างหนักยาวนานกว่า36ชั่วโมงติดต่อกันเธออาศัยช่วงเวลาพักอันเล็กน้อยงีบหลับในห้องประชุมของวิทยาลัยแพทยศาสตก่อนที่เธอจะถูกพบเป็นศพในตอนเช้าโดยร่างของเธอนั้นมีเสื้อผ้าคลุมอยู่บางส่วนเท่านั้นเองนํำซ้ําตามร่างกายของเธอก็มีรอยกัดหลายรอยปรากฏอยู่ตาปากรวมไปถึงอวัยวะเพศของเธอมีเลือดไหลออกมานะคะรวมไปถึงขาและกระดูกเชิงกรานของเธอนั้น หักผิดรูปและที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือในร่างกายของเธอพบคราบอสุจิรวมกว่า150มิลลิลิตรข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าคนร้ายในคดีอาจจะมีมากกว่า1คนค่ะเนื่องจากปกติแล้วผู้ชายนั้นจะผลิตเชื้ออสุจิได้เพียง10มิลลิลิตรเท่านั้นแต่คดีนี้นั้นตำรวจสามารถตามจับคนร้ายได้แค่1คนโดยคนร้ายรายนี้จำนวนต่อหลักฐานเนื่องมาจากคนร้ายทำหูฟังบูทูธหล่นในที่เกิดเหตุรวมไป ในเล็บมือของแพทย์หญิงคนนี้ก็มีชิ้นเนื้อติดอยู่และสามารถตรวจ DNA ได้ว่าตรงกับคนร้ายลายดังกล่าวเหตุการณ์นี้นะคะอย่างที่บอกคะ่ะว่ามันสร้างความกดแค้นให้กับชาวอินเดียทั่วประเทศมีการประท้วงเกิดขึ้นในเมืองใหญ่หลายแห่งแพทย์และบุคลากรจํานวนมากพร้อมใจกันออกมาเดินประท้วงบนถนนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงสภาพการทํางานที่ดีขึ้นของแพทย์และบุคลากรทางการ แพทย์ในโรงพยาบาลส่งผลให้บริการทางการแพทย์ในหลายพื้นที่เข้าสู่สภาวะวิกฤตค่ะทางด้านพ่อของแพทย์หญิงนะคะออกมาสัมภาษณ์กับสื่อ bbc ว่าความฝันและชีวิตทั้งหมดในวัย62ปีนั้นพังทลายเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเขาได้สูญเสียลูกสาวสุดที่รักไปโดยอธิบายเพิ่มว่าในคืนวันที่9สิงหาคมลูกสาวไปพักผ่อนที่ห้องหลังจากทำงานหนักมากกว่า36ชั่วโมงซึ่งเธอพยายาม ทำงานอย่างหนักเพอได้ทำหน้าที่แพทย์ตามความใฝ่ฝันเอาไว้นอกจากนี้ครอบครัวของเขายังเป็นครอบครัว,รวชนชั้นกลางที่ต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตนเองตอนที่ลูกสาวยังเล็กพวกเขาประสบปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักพ่อรับอาชีพเป็นช่างตัดเสื้อภายในห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยอุปกรณ์ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นจักรเย็บผ้าได้เตารีดและเศษผ้าที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นพร้อมเสริมว่าครอบครัวของเขาไม่มี แม้แต่เงินจะซื้อทับทิมที่เป็นผลไม้ของโปรดของลูกสาวแต่เธอไม่เคยเรียกร้องให้ซื้อเลย คุณพ่อของแพทย์หญิงรายนี้นะคะยังกล่าวอีกว่าหลายคนเคยพูดว่าเขานั้นไม่สามารถเลี้ยงลูกสาวเป็นแพทย์ได้แต่วันนี้ลูกสาวคนเก่งได้พิสูจน์ให้คนเหล่านั้นได้เห็นแล้วว่าพวกเขาคิดผิดพอเธอสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ของรัฐบาลได้ในขณะเดียวกันแม่ของเธอก็นึกถึงภาพของลูกสาวที่ชอบนั่งเขียนไดอารี่ทุกคืนก่อนนอนโดยเธอมักจะเขียนว่า อยากได้ปริญญาแพทย์อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งอยากดูแลครอบครัวให้สุขสบายปัจจุบันพ่อของแพทย์สาวรายนี้นะคะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงลูกสาวมักจะคอยเตือนให้คุณพ่อนั้นทานยาตรงเวลาอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ยาหมดคุณพ่อก็จะไปซื้อวันรุ่งขึ้นแต่ลูกสาวไม่ยอมแม้จะเป็นเวลาสี่หรือห้าทุ่มแล้วเธอก็ยังยืนยันที่จะไปซื้อให้เรื่องที่น่าสลดยังไม่หมดเพียง เพ่อแม่ของแพทย์สาวรายนี้ยังบอกอีกว่าแพทย์หญิงรายนี้ใกล้แต่งงานแล้วแต่แล้วโศก,กนาฏกรรมก็เกิดขึ้นและทำลายทุกอย่างในบางครั้งผู้เป็นแม่ก็จะมองไปที่ห้องนอนของลูกสาวซึ่งประตูก,ก็ยังคงล็อกอยู่ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุและพ่อแม่ไม่สามารถทำใจเข้าไปได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม้เวลาจะผ่านไปแต่พวกเขายังไม่อาจจะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของพวกเขารวมไปถึงยังมองว่าโรงพยาบาลเองเป็นสถานที่ทำงานน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดพ่อแม่ของแพ้สาวรายนี้นะคะบอกว่าการเสียชีวิตของลูกสาวทําให้พวกเขานึกถึงเหตุการณ์ปี2012ที่นักกายภาพบําบัดฝ,ฝึกหัดวัย22ปีถูกแก๊งข่มขืนบนรถบัสที่กําลังเคลื่อนตัวในเมืองหลวงเดลีเธอเสียชีวิตจากอาการ บบาเจ็ซึ่งปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในประเทศอินเดียค่ะมีรายงานว่ามีการคมคืนเฉลี่ยกว่า90ครั้งต่อวนันตามสถิติของรัฐบาลในปี2022ซึ่งตัวเลขนี้นะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้ค่ะผู้คนหลายพันคนเข้าร่วมการประท้วงในโกกาตาเรียกร้องความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงทั่วประเทศและสอบสวนคดีฆาตกรรมนี้อย่าง าละเอียดและเป็นธรรมคดีนี้นั้นยังเน้นย้ำถึงความท้าทายที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเผชิญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของผู้หญิงในที่ทำงานนั่นเองถือเป็นเรื่องที่น่าหดหูนะคะเมื่อโรงพยาบาลไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอีกต่อไปคุณผู้ฟังฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันคะพิมพ์เข้ามาพูดคุยหรือเพิ่มเติมเนื้อหาสาระนะคะที่คุณผู้ฟังรับรู้ข่าวนี้มาก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้วันนี้หมดเวลาของรายการ 10นาทีคดีดังแล้วค่ะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอปพิโซดหน้านะคะฝนต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ